ลูกสาวเผยมารู้ทีหลังว่าร่างพ่อถูกทิ้งในรถ12ชั่วโมงยังไม่เชื่อว่าพ่อเสียชีวิตในที่เกิดเหตุวันที่11สิงหาคม2565ญาติผู้เสียชีวิตบนรถยนต์จากอุบัติเหตุบนรถมอเตอร์เวย์ติดต่อขอรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาอย่างภูมิลำเนาในตำบลมาบตาพุธอำเภอเมืองจังหวัดระยองลูกสาวเปิดเผยว่าขณะได้รับแจ้งว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตภายในรถยนต์หลังจากถูกเคลื่อนย้ายมาไว้ที่เก็บของกลางตำรวจทางหลวงหลังจากเกิดเหตุนานกว่า12ชั่วโมงขณะนั้นไม่ได้ติดใจเนื่องจากตำรวจให้ดูกล้องวงจรปิดได้แจ้งว่าในเหตุในขณะเกิดเหตุไม่มีคู่กรณีเป็นการขับรถยนต์เกิดอุบัติเหตุด้วยตัวเองหลังจากทราบข้อมูลว่ามีกู้ภัยตรวจสอบที่เกิดเหตุนานกว่า15นาทีแต่ไม่พบศพจึงสงสัยว่าพ่อของตนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุหรือเสียชีวิตขณะที่รถยนต์ถูกเคลื่อนย้ายไปไว้ที่สถานีตำรวจโดยไม่มีการตรวจสอบที่แน่นอนก่อนหลังจากนั้นจะเดินหน้าเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแต่ยังไม่สามารถชี้ชัดว่ามีคนใดเกี่ยวข้องบ้างขณะทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเดินทางมาที่นิติเวชพร้อมพูดคุยกับญาติผู้เสียชีวิตก่อนเปิดเผยวันนี้จะพาผู้เสียหายไปแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อเอาผิดกับตำรวจทางหลวงและกู้ภัยที่ช่วยเหลือในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนในข้อหาอื่นต้องขอตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งในส่วนเรื่องของผลชันสูตรระบุว่ามีสภาวะเลือดคั่งในช่องเยื่อบุในช่องเยื่อหุ้มหัวใจเนื่องจากขั้วหัวใจฉีกขาดปริแตกและกระดูกซี่โครงหักด้านลูกสาวจึงมองว่าไม่น่าทำให้พ่อของตัวเองเสียชีวิตในทันทีซึ่งต้องรอผลอย่างเป็นทางการในอีก15วัน